สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะอัปเดตชีวิตนิดนึงนะคะตอนนี้เราได้ทุนเรียนเชฟที่ฝรั่งเศสค่ะได้ทุนแปลว่าได้เรียนฟรีนะคะปกติค่าเรียนจะประมาณ 7,000 ยูโรแล้วเขาก็จะมีค่าขนมให้เราด้วยนะคะทุกเดือนค่ะเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกนะคะเรียลลิตี้ว่าเราไปสอบสัมภาษณ์ยังไงหนทางเป็นยังไงซึ่งในห้องเรียนเนี่ยก็มีเราเป็นเอเชียคนเดียวนะคะพอเขารู้ว่ามาจากเมืองไทยเนี่ยเห็นหน้าครูปุ๊บนึกถึงปอเปี๊ยะปั๊บคนฝรั่งเศสชอบกินปอเปี๊ยะมากค่ะเขาก็จะแบบโอ้ยถ้าว่างๆเธอก็จะทำปอเปี๊ยะมาให้พวกเรากินใช่ไหมพูดแบบทีเล่นทีจริงอ่ะอุ้ยอยากกินปอเปี๊ยะจังเลยอย่างงี้นะคะเราก็มีแผนในใจว่าก็อยากจะทำปอเปี๊ยะเลี้ยงเพื่อนวันคริสต์มาสอันนี้คือแผนอยู่ในหัวไม่ได้บอกใครจนเพื่อนอ่ะมาสั่งให้เราทำปอเปี๊ยะ100ชิ้นเลยนะแบบอากูจ่ายตังค์มึงทำให้หน่อย100ชิ้นคิดมาเลยราคาเท่าไหร่รวมน้ำจิ้มด้วยแต่เราก็ไม่ได้ว่างทำค่ะนี่ฉันเป็นประธานบริษัทฉันยุ่งจากนั้นเนี่ยวันที่22ธันวาเราก็นั่งเรียนก็จดๆๆๆอยู่ครูเขาก็พูดถึงว่าเนี่ยวันที่24เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเค้กกันที่เป็นเค้กแบบ traditional ของฝรั่งเศสที่เอาไว้กินในช่วงคริสต์มาสนั่นก็คือชื่อว่า gâteau bûche de Noël มันคือเค้กขอนไม้เราไม่เคยออกเสียงถูกเลยคำว่า bûche คือคำว่า bûche ที่แปลว่าปาก bûche กับ bûche ที่แปลว่าขอนไม้ bûche สำหรับกูก็เหมือนกันเวลาไปพูดให้คนฝรั่งเศสฟังพูดให้สามีฟังอย่างเงี้ยเธอวันนี้ฉันจะทำเค้กบูชสามีก็จะแบบทำเค้กเป็นรูปปากเหรอทีนี้ครูเขาก็บอกว่าเฮ้ยเริ่มมีของหวานแล้วอะแต่ว่าอาหารจานหลักอะจะทำอะไรกันดีครูก็จดนู่นนี่นั่นบนกระดานไปก็จดครูบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันทลิตตี้เธอทำอาหารไทยให้เพื่อนกินเลยนะจดอยู่พูดถึงโน่หรอครูแบบโอเคไหมเพื่อนแบบดีเลยโทรอยากกินมากเลยอาหารไทยเนี่ยไปซื้อของมาเลยนะแล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะรวมเงินกันแล้วก็เอาเงินให้เธอน่ะทำอาหารกันมีเจตนารมณ์อยากจะเลี้ยงอาหารเพื่อนอยู่แล้วช่วงวันคริสต์มาสแต่มันอยู่ในหัวแล้วก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินเดี๋ยวฉันทำเลี้ยงเองนี่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เพื่อนทุกคนแบบไม่ได้ครูก็บอกไม่ได้ต้องจ่ายแล้วก็แบบถ้าจ่ายแล้วมีความสุขก็จ่ายมาเรามาคิดเมนูกันดีกว่าตอนนี้ที่มีอยู่ในหัวเลยก็คือซาโมซ่ามันจะเป็นเหมือนเมนูผัดผงกะหรี่และใส่มันฝรั่งแล้วใส่เข้าไปในแป้งปอเปี๊ยะพับให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วเอาไปทอดเมนูนี้คนฝรั่งเศสก็ฮิตนะคะแล้วก็เมนูประจำตัวเราเลยนั่นก็คือปอเปี๊ยะสดค่ะมันง่ายมันคืองานตัดแปะแล้วก็จะมีข้าวผัดเด็กก็คือข้าวผัดไข่ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์เปลืองตังแล้วก็จะมีไก่ผัดเม็ดมะม่วงเมนูนี้ฝรั่งชอบนะคะคำว่าเม็ดมะม่วงภาษาฝรั่งเศสคือ noix de cajou noix de cajou เอาดีๆหน้าตาผลมันก็คล้ายนะคะจำนวนประชากรเนี่ยวันที่24ก็จะมีเพื่อนบางคนที่เขาจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเขาก็ไปเจอพ่อเจอแม่เขาก็จะไม่ได้มาก็จะเหลือ7คนรวมเรารวมเชฟด้วยนะแล้วก็แอดมินเลขาต่างๆแผนกต้อนรับอะไรก็น่าจะประมาณ12คนนะคะก็ตอนนี้ก็เลยจดลิสต์รายการอาหารอยู่นะคะไก่ผัดเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงหมายถึงมะม่วงหิมพานต์เดิมไม่ใช่มะม่วงเขียวเสวยพริกไม่ต้องใส่กระเทียมพริก3สีหอมใหญ่เขียนรายการวัตถุดิบครบแล้วนะคะไปซื้อของกันค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้างขายของเอเชียค่ะต้องเอาเคียบหมูไปฝากคุณทองดีด้วยนะคะขาดไม่ได้เลยความชะนีนะคะซื้อของที่ไม่เกี่ยวข้องจนเต็มกระเป๋าเลยค่ะป่าป่าป่าเอาจริงละอันนี้เป็นแผ่นแป้งแช่แข็งค่ะใช้ทำปอเปี๊ยะซาโมซ่าถุงทองค่ะแผนกถั่วหาเม็ดมะม่วงนี่อุ้ย7ยูโร250บาทแม่เจ้าวางเลยค่ะถ้าไม่ติดผ่อนหม้อหุงข้าวกูซื้อเหมาแล้วตะกี้มีเด็กจีนคนหนึ่งแม่มันบอกเอารถเข็นไปไว้ที่แคชเชียร์เลยเดี๋ยวแม่หยิบของสองสามอย่างเดี๋ยวแม่ตามไปไอเด็กนี่ก็เอารถเข็นไปไว้ที่แคชเชียร์เว้ยแล้วเราก็มาถึงปั๊บยืนต่อหลัง
ไอ้ตีนี่หันมาเห็นอุ๊ยตายห่ากดดันหันมองหาแม่แบบลึกลักลึกลักเมื่อไหร่แม่จะมาเมื่อไหร่แม่จะมาโอ๊ยตีกูเข้าใจกูก็เป็นแม่ชอบหนีไปหยิบของอ่ะแล้วบางทีแบบกำลังจะจ่ายเงินอะไรเงี้ยแม่แบบหนีไปหยิบของแล้วก็เลยไปอีกช่องนึงแทนนะคะน้องตีก็หน้าตาดูสบายอกสบายใจขึ้นเดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินมาอีกห้างนึงติดๆกันนะคะมาดูเม็ดมะม่วงค่ะหวังว่ามันจะราคาถูกกว่านะคะแต่ถ้าราคาเหมือนกันก็มีแววว่าจะได้เปลี่ยนเมนูเป็นไก่ผัดถั่วมะลิมงแทนค่ะงงมากเลยอ่ะเราเอากระเป๋าช้อปปิ้งอ่ะไปฝากไว้กับแคชเชียร์เพราะว่าที่ห้างเนี้ยมันไม่มีที่ฝากของเขาบอกเนี่ยเอาไปวางไว้ตรงประตูตรงนู้นตรงติดกับหน้าต่างนะเอาไปวางตรงหน้าต่างตรงนู้นน่ะอย่ามาวางไว้ใกล้ๆฉันเอ้าอีดอกนี่ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็หยิบฉวยของฉันไปได้สิปัดความรับผิดชอบแบบนี้เลยอ่ะมีหน้าละห้างแม่งโล่งอย่างกับผีหลอกดูเจอแล้วค่ะนัวเดอคาชูมาทำปอเปี๊ยะสดกันค่ะเอาแป้งแหนมเนืองชุบน้ำค่ะจากนั้นก็ง่ายๆเลยค่ะเอาผักสลัดวางถั่วงอกวางเส้นขนมจีนหรือเส้นหมี่วางไก่ต้มคลุกผงชูรสผงรสดีค่ะจากนั้นก็เอากุ้งวางแล้วก็ใบมิ้นท์วางค่ะแล้วก็ม้วนค่ะ Come and rest your bones with me. เคล็ดลับความพิเศษของร้านนี้ก็คือว่าใส่กุ้งให้เหมือน3ตัวแต่จริงๆแล้วแต่ละตัวกูผ่าครึ่งค่ะ Clouds is shrouding us in moments unforgettable You twist to fit the mold that I am in But things just get so crazy living like it's hard to do And I would gladly hit the road get up and go if I knewThat someday you'd bring me back to you That someday you'd bring me under you Then maybe all I need In darkness she is all มาทำซาโมซ่ากันค่ะวันนี้เราจะทำไส้กุ้งค่ะผัดหอมใหญ่สับกับเนยจากนั้นก็ใส่มันฝรั่งแล้วก็แครอทต้มค่ะหั่นเต๋าแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็ใส่เกลือพริกไทยถามว่าปริมาณเท่าไหร่ก็คือชิมเอาเลยค่ะว่าเค็มมากไปน้อยไปยังไงนะคะเทคนิคก็คือจะต้องผัดให้มันแห้งๆค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่ซีอิ๊วซอสหอยนางรมนะคะจากนั้นก็ใส่ผงมัสซาลาค่ะกลิ่นมันจะคล้ายๆกับข้าวหมกไก่หมูสเต๊ะค่ะจากนั้นก็ใส่ผงกะหรี่ค่ะอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะขมค่ะถ้าเกิดผัดไปผัดมาแล้วมันโอ้โหแห้งกรังเกินไปนะคะก็ให้เทนมหรือว่านมข้นจืดหรือว่าครีมก็ได้ค่ะผัดเสร็จแล้วค่ะอร่อยจริงจนต้องทิ้งมรดกจากนั้นก็เอาไปปั่นให้มันมี texture แบบแย่ๆนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยโรยผักชีค่ะทำมาถึงจนถึงตอนนี้ท่านผู้ชมถามว่าไหนกุ้งของมึงวะคือกุ้งมันเป็นสัตว์ที่แบบหดได้เรื่อยๆนะคะถ้าเราเอากุ้งไปผัดเสร็จแล้วก็เอาไปปั่นเนี่ยบอกเลยว่าไม่เหลือกายหยาบของกุ้งค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งไปในตอนที่เราพับแป้งซาโมซะค่ะเริ่มกันเลยนะคะลอกแผ่นแป้งออกจากกันค่ะจากนั้นก็พับตามรูปเลยนะคะนักเรียนครูเพ็ญศรีก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงค่ะร้านนี้ใส่กุ้งแบบเต็มๆเลยนะคะครึ่งตัวเต็มๆค่ะวิธีการปิดผนึกมี2แบบแบบแรกก็คือยัดแผ่นแป้งเข้าไปในซอกในซอนในรูนี้นะคะหรืออีกแบบนึงก็คือเอาไข่ขาวทาค่ะถ้าบ้านของนักเรียนไม่มีไข่ครูเพ็ญศรีอนุญาตให้นักเรียนเอากาวยูฮูทาแทนได้นะคะd'accord. Autrement, vous ne pouvez pas venir.
Et vous, vous faites pas encore? Merci, chef. Au revoir. เชฟโทรมานะคะบอกว่าพรุ่งนี้เช้าให้ไปตรวจโควิดถ้าเกิดผลเป็นลบแปลว่าไม่ติดก็ไปเรียนได้แต่ถ้าเกิดผลเป็นบวกก็นอนเกาไข่อยู่บ้านค่ะกูติดยังวะลูก้าเนี่ยวันไหนฉันนั่งรถไปกับมันวะเอาละสิโอ้ยกูลืม The show must go on ค่ะทำข้าวผัดไข่ต่อถ้าสมมติว่าเราติดก็เก็บข้าวนี้เอาไว้กินเองค่ะชิบหายค่ะท่านผู้ชมเช้านี้แต่ละคนก็กลัวโควิดก็เลยไม่มากันตอนนี้เหลือเราแล้วก็อิซาเบลจาก7เหลือ3รวมเชฟเอาล่ะกูก็ทำอาหารไปสิเมื่อคืนนี้คุยกันกับทางกรุ๊ปไลน์เนี่ยแซนด้าเขาบอกว่าตรวจตอนนี้ยังไงก็ไม่เจอเพราะเราเพิ่งเจอลูก้าเชื้อมันยังไม่แพร่พันไปทั้งตัวและปอดและหัวใจเพราะฉะนั้นเชฟไปตรวจก็ไม่ติดอิซาเบลไปตรวจก็ไม่ติดมาร์โกไปตรวจก็ไม่ติดเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปตรวจหรอกมั้งเออวันนี้เราก็เลยมาโรงเรียนปรากฏว่าเชฟบอกอ้าวไหนใบตรวจโควิดล่ะแล้วก็แบบตรวจยังไงก็ไม่ติดเชฟบอกว่าเออก็เข้าใจแต่ที่นะทางผอ.โรงเรียนเขาอยากจะได้แบบใบมาการันตีมาคอนเฟิร์มไงเพราะฉะนั้นฉันก็เลยเดินออกมาจากโรงเรียนเพื่อไปร้านขายยาไปตรวจของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราติดเราก็อ่ะแจกของกินที่เราทำแต่ถ้าเกิดคนกลัวเราก็เอาใส่ช่องฟีดไว้แต่ก็ไม่ใช่แค่เราที่ทำอาหารหรอกเชฟเขาก็เตรียมวัตถุดิบที่จะทำเค้กสำหรับ7คนอ่ะเขาก็ไปซื้อมาแล้วเรียบร้อยเขาก็หัวเสียเหมือนกันเนาะแต่ก็ทำยังไงได้สถานการณ์แบบนี้ขอให้ไม่ติดเถอะเพราะว่าพรุ่งนี้มีนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นายคิวยาวมากแม่งต่อคิวหรือว่าเล่นงูกินหางกันวะแม่งูเอ๋ยตรวจโควิดอยู่ในกระโจมนี้นะคะหน้าร้านขายยาค่ะตรวจฟรีค่ะและขั้นตอนการตรวจก็ไม่ยุ่งยากค่ะคืออย่างแรกกรอกข้อมูลของเราก่อนเบอร์โทรศัพท์อีเมลชื่อที่อยู่จากนั้นก็เอาการ์ดวิตันค่ะหรือว่าบัตรประกันสังคมค่ะแล้วก็ไปต่อแถวค่ะนี่คือการต่อแถวแบบฝรั่งเศสคือยืนเรียงแบบนี้แต่ก็จะมีคนมายืนข้างๆแบบนี้นะคะแล้วเขาจะหาแทรกเอาใครมาฝรั่งเศสแล้วยังไม่เคยโดนแซงคิวถือว่ายังมาไม่ถึงฝรั่งเศสนะคะมาค่ะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อดิฉันเข้าไปในเต็นท์พอคนข้างหน้าเราเขาออกมาจากเต็นท์แล้วก็เอาหัวโผล่เข้าไปนิดนึงประมาณว่าเฮ้ยพร้อมยังเจ้าหน้าที่เขาก็บอกด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยและหน้าตานิ่งๆว่ารอแป๊บนึงมาดามกูก็รอที่เขาเรียกเราว่ามาดามเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นเมียนายทหารนะไม่ได้เป็นเมียร้อยเอกนะคะแต่ว่าที่ฝรั่งเศสผู้หญิงทุกคนที่แต่งงานแล้วจะใช้คำว่ามาดามมาดามก็คือนางมาดามก็คือมิสซิสเท่านั้นเองเสร็จแล้วปั๊บกูก็เข้าไปก็เอาบัตรประกันสังคมเอาเอกสารที่กรอกเบอร์โทรศัพท์ประวัติส่วนตัวยื่นให้เขาเขาบอกบัตรประกันสังคมไม่ต้องใช้อ่ะกูก็เก็บแล้วคือพ่อคุณเนี่ยนะคือเขาเป็นเภสัชกรผู้ชายผมสีดำรูปร่างผอมสูงอายุไม่เกิน30แล้วแม่งไม่ใส่ชุดอวกาศเลยคือใส่หน้ากากทำไมผืนเดียวแล้วถุงมือก็ไม่ใส่หมวกเมิกอะไรไม่มีหน้ากากอนามัยโง่ๆแบบที่กูใช้อยู่เนี่ยผืนเดียวอ่ะแต่นั้นแล้วก็เราถือขวดน้ำเปล่าใช่ไหมแล้วเราเห็นถังขยะแล้วก็ทิ้งลงไปแล้วเขาบอกว่ามาดามสีหน้าเรียบเฉยถังขยะนี้ไม่ใช่ถังเอาไว้ในทิ้งขวดน้ำนะคือมันเป็นถังที่เวลาเขาแกะไม้แย่จมูกอะใส่ลงไปในถังนี้คือเปลือกอะดีตัวห่อหุ้มอะเขาบอกอันนี้มันเอาไว้เป็นรีไซเคิลนะแล้วกูคิดในใจแล้วขวดน้ำมึงไม่รีไซเคิลหรอวะแล้วก็เลยถามว่าแล้วคุณจะให้ฉันเอามือหยิบลงไปในถังขยะหรอแล้วเขาก็แบบใช่พี่ตรงแล้วก็มองหน้าเขาฉันต้องหยิบขวดน้ำในถังขยะหรอในสถานการณ์โควิดแบบนี้เขาก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรช่างมันเถอะสีหน้าเรียบเฉยน้ำเสียงเรียบๆเหมือนเดิมจากนั้นเขาก็อ่ะเริ่มไม่มีความตื่นเต้นที่อะไรก็คือแบบคือหน้าที่เขาแย่ทั้งวันไงเขาก็ไม่มีความตื่นเต้นแต่กูเนี่ยหัวใจจะวายเขาก็แย่นับ1ถึง5หมุน5ทีเออดีหมุนไม่เยอะบางที่หมุนเยอะ10มือโคตรเบาอ่ะตรวจมาทั้งชีวิตน่ะตรวจกับหมอเนี่ยมือเบาสุดแล้วก็แบบหุยมือเบาจังเลยค่ะดีกว่าที่เราเคยไปตรวจอีกคนไม่ตอบเลยไม่ตอบไม่พูดคือกูชมมึงอยู่นะกูชมมึงอยู่เด้อขอบคุณค่ะเม็กซี่โอเวอร์ไปละเขาก็โอเวอร์บายบายแล้วกูก็เดินออกมางงๆตอนนี้ก็คือรอผลเดี๋ยวเขาจะส่งเมสเซจมานะคะไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะ
1ชั่วโมงเป๊ะๆผลตรวจออกมาแล้วค่ะเย้สรุปแล้วเราก็ไม่ติดนะคะซึ่งก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรอยู่แล้วไม่ได้มั่นใจมั่นหน้าผากอะไรนะหนูแต่ว่าก็เพิ่งเจอกัน4วันที่แล้วอะเชื้อมันยังไม่ลงปอดทีนี้เนี่ยที่ฝรั่งเศสอะเขาไม่ได้เคร่งมากอะขนาดประธานาธิบดีติดโควิดยังกักตัวแค่7วันเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าแค่มีเอกสารว่าเราไม่ติดก็ไปโรงเรียนได้แล้วเออ welcome to France ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะนั่งรถรางไปเรียนนะคะรอเรือนั่งรถรางไปโรงเรียนกลับมาเรียนนะคะมาทำเค้กขอนไม้ค่ะซึ่งในระหว่างที่เราไปตรวจโควิดเนี่ยครูเขาก็ได้ทำแป้งไว้ให้เราไว้ก่อนแล้วนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาค่ะจากนั้นเราก็เอามาใส่ไส้ค่ะเราทำเป็นไส้ครีมวานิลาใส่สตรอเบอรี่แล้วก็ใส่ราสเบอร์รี่นะคะความหวานกับความเปรี้ยวมันจะได้ตัดกันค่ะแล้วก็ทาด้วยช็อกโกแลตนะคะหน้าตาเริ่มเป็นขอนไม้แล้วนะคะขนมเค้กเนี้ยเขากินกันเฉพาะวันคริสต์มาสค่ะประมาณว่าคนไทยกินขนมเข่งขนมเทียนเฉพาะวันตรุษจีนฉันใดก็ฉันนั้นค่ะจากนั้นนะคะก็ราดด้วยดาร์กช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะกุหลาบที่เรากำลังทำอยู่นี่นะคะมันทำมาจากแป้งถั่วอัลมอนด์นะคะแล้วก็ทาดาเสร็จแล้วค่ะเปรียบกับพี่เป็นแค่คนไม้ต่อยรักเจ้ามาจัดจานกันนะคะนี่ค่ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงเขียวเสวยค่ะข้าวผัดเด็กปอเปี๊ยะสดทอดสโมสะค่ะใช้น้ำมันของโรงเรียนโลดเธอจะพูดให้มาเพย์เย่ une cuisinière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  asiatique bon merci 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 เสร็จแล้วค่ะสโมสะยืนหนึ่งเรื่องความกรอบเคี้ยวจนหอบก็ไม่แตกนี่นะคะอิซาเบลก็ถ่ายรูปไปอวดเพื่อนๆในกลุ่ม WhatsApp ค่ะพวกเองพลาดแล้วแหละและด้วยความเป็นคนฝรั่งเศสค่ะก็จะต้องดื่มไวน์คู่กับอาหารนะคะบางคนจะอุ๊ยตายแล้วกินแอลกอฮอล์ในโรงเรียนกันเลยเหรอ Welcome to France ค่ะ Merci chef Merci Paris chef ดาเรียทีนี้เนี่ยเขาก็ถามเราว่าจ่ายไปเท่าไหร่ค่าอาหารเนี่ยบอกมาเดี๋ยวจะหารเงินกันเราก็บอกว่ามันคำนวณไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างข้าวเนี้ยซื้อมา5กิโลแต่ว่าเอามาใช้ผัดข้าว2ถ้วยกุ้งซื้อมากล่องนึงแต่แบ่งมาทำซาโมซ่าก็ยังเหลืออยู่คือมันพูดยากเอาอย่างนี้ละกันคุณให้มาเป็นทิปชั้นละกันสรุปนะคะเราก็ได้ทิปมา16ยูโรค่ะตีเป็นเงินไทย600บาทค่ะคือวันนี้ก็คือได้รับคำขอบคุณเยอะมากขอบคุณชมว่าอาหารอร่อยแน่นอนอุใส่ผงชูรสไปตั้งเท่าไหร่ไม่อร่อยให้มันรู้ไปอาหารที่อร่อยกินแล้วจะต้องคอแห้งนะคะวันนี้นะคะผมมุ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย